ครับผมมาประต่อครับสวัสดีค่ะจ๊ะยาวเรซิ่งค่ะยาววันนี้เราไปไหนกันอะเนี่ยลำลำให้กูมามหาชัยสายอันนี้ซอยหนึ่งเหรอกม1กม1มาทำไมมากลางคืนเออเหรอนี่เรามาเรามาเร็วร้านยังปิดอยู่แต่เป็นคนลำเองอยากให้มากม1จะมาดูหน่อยว่าแสงสีที่นี่เป็นยังไงบ้างใช่เขาบอกของดีไม่ใช่อยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งตรงข้ามเออหอยคู่หอยคู่โอ้ยบอออฟเปิดที่ฟิวเปิดมาหอยคู่มาเริ่มชอบเลยวันนี้เรามาอู่ไหนครับเรามาที่มหาชัยออฟโรดที่เขาบอกว่าอู่นี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆเราชอบเขาเห็นเขาบอกว่าอู่นี้รถไม่ธรรมดาโอ้โหออฟโรดยังขบวนคู่เลยเราต้องรีบมานำเสนอที่สำคัญคืออาทิตย์หน้าจะมีงานสิบเซียนใช่โอ้โหจัดมาหลายปีแล้วด้วยหลายปีงานใหญ่ของออฟโรดเขาที่นี่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าได้รางวัลทุกปีใช่มีดีอะไรรายการเราต้องตามไปถ่ายไหมแน่นอนได้เราไปดูกันสิบเซียนไปเปิดดูหอยข้างในได้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วครับตอนนี้เราก็มายืนกับเจ้าของรถทั้ง3คนครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมจีมาแรปโรดครับผมวิทย์ทอยเสียครับคนนี้คุณหน้าคุณหน้าคุณตาอยู่เก่งที่ประมาณเซอร์วิสครับวันนี้คุณจีจะมีรถแนะนำให้เราชมกันไหมมีอยู่3คันครับ3คันที่ว่าจะเตรียมตัวไปแข่งรายการ10เตรียมจันบานนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเก็บรถอยู่กำลังจะเริ่มทำอ่ะเพื่อเตรียมตัวไปแข่งครับแต่เสร็จแล้ว2คันมีคันนึงข้างในที่ว่ากำลังแต่เก็บอยู่ที่เด็ดคันแรกนี้โบคู่ครับเครื่องเคซัดนะครับฝาเป็นเคดีที่ทำมาคือมันเครื่องเคซัดเครื่องเคซัด3,000รุ่นเก่าปั๊มสายใช่แล้วที่ว่าเมื่อก่อนว่าแรงๆใช่ใช่ที่ว่ากินน้ำมันอ่ะใช่ครับตัวนั้นตัวแดกเลยตัวแดกเลยแล้วเราก็มาประกบท่อนบนฝาวีโก้เครื่องเคดีวีโก้ครับเครื่องวีโก้ใช่ขอถามหน่อยอ่ะทำไมต้องฝาเคดีอ่ะก็วาล์วเยอะดิอ๋อมัน16 วาล์วครับแล้วฝา 5L นี่มันไอ้ฝาเคดีเนี่ยคือจริงๆมันเครื่องมันเป็นระบบเซอร์เวนแชมเบอร์อ่ะฮะเดิมๆเลยนะก็ผมก็แปลงกลับมาเป็นไดเรกต์อีกอ่ะแล้วลูกสูบอ่ะดีแม็ก3,000โอ้ยนี่3ยี่ห้อรวมกันเลยอ่ะรวมกันครับลูกสูบ 4DJ ลูกสูบ Isuzu ลูกสูบ Isuzu ท่อนล่างKZ ฝา KD ฝาวิโก้โอ้โหงงหมดงงไปหมดแล้วเนี่ย3รุ่นแล้วก็แล้วมันแรงมั้ยแรงครับแรงพอใช้ก็แรงอ่ะต้องได้คือว่าในออฟโรดนี่คือด้วยกันแรงแรงกับชาวบ้านเข้าป่ะแรงกว่าแรงแรงกว่าแต่พูดแรงกว่าคนหมัดไปแรงดับแรงได้อยู่แล้วแรงบิดแรงทอร์กมันนี่แรงกระชากมันดีกว่าKZ เดิมๆมั้ยดีกว่าดีกว่าแต่ดีกว่าความร้อนน้อยกว่าอือเพราะว่าเครื่อง KZ เดิมๆมันร้อนอ๋อมันร้อนฝาชอบแตก KZ อ่ะก็เลยเราก็แก้ปัญหาเปลี่ยนระบบอือแล้วหัวฉีดของฝาเนี่ยมันคอมมาเร็วใช่ไหมใช่ครับแล้วใส่หัวฉีดปั๊มสายต้องทำอะไรบ้างมันต้องแปลงข้างในนี่สูตรทางอู่ใช่ไหมเนี่ยสูตรทางอู่บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่คนอื่นเขาอาจจะมีทำได้แล้วแต่ว่ามันก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมาคือเปลี่ยนเข็มทั่วไปไหมไม่ใช่ครับเปลี่ยนเข็มนั่นแหละแล้วก็ต้องทำไส้ข้างในทำไส้ใช่เพราะว่าคอมมาเร็วมันใช้ไฟฟ้ายกใช่ครับก็เหมือนตอนนี้เหมือนยกค้างแล้วก็ใช้ปั๊มกลไกดันเปิดตามเป็นบำรุงก็เลยครับแล้วส่วนปั๊มไม่ต้องทำอะไรบ้างปั๊มก็ปั๊ม12มิลปั๊มเหมือนปั๊มสายแบบซิ่งอ่ะใช่ไหมนี่นวิทพี่วิทนวิทแล้วก็ขาวขาวใส่แล้วพี่วิทถามหน่อยทำไมถึงใส่ปั๊ม2ลูกอ่ะมันมากเกินไปมากเกินไปมันจะแรงเกินไปแล้วล่ะดูท่าทางใบเดียวก็น่าจะพอใช้แล้วพอแล้วใช่ไหมพอใช้ไปเดี๋ยวเผาเพลวเกียร์เกินไปใช่มันยะมันจะทนไม่ค่อยไหวเพราะตอนนี้มันก็จะทนไม่ค่อยไหวอยู่แล้วใช่ล้อมใหญ่ด้วยใช่ล้อมใหญ่ด้วยแล้วสดเกียร์ใช้เกียร์อะไรอ่ะคันนี้รถแข่ง3,000เกียร์78เกียร์แลนด์ครูเซอร์เนี่ยเป็นรถตระกูลนี้แหละตระกูลเนี้ยตัวแลนด์ครูเซอร์ใช่ครับมีเกียร์ฝากแล้วตกแต่งอะไรมั้ยตัวเกียร์ไม่ได้ปรับแต่งอะไรแต่ก็มีคัสมีอะไรปกติเหมือนคัสซิ่งปกติคัส BK อย่างเงี้ยปกติคัสมีทั้งชั้นทำไมถึงต้องขบวนคู่อย่างเงี้ยมันลูกเดียวมันก็เหลือเฟือนะมันพอไหมมันพอแต่ว่ามันไม่เท่มันช้าผมเล่นบูทเยอะกันบูทเยอะมันต้องโบใหญ่ใช่ไหมบูทเยอะมันต้องโบใหญ่พอโบใหญ่ปุ๊บมันก็มีหน่วงรอบก็เลยซ้อนสองเข้าไปคราวนี้มันก็แตะเป็นม้าแตะเป็นม้า
ติดซีนฝาเรารับได้แล้วรับได้แต่ฝาวิโก้เขารับได้อยู่แล้วรับได้บูต้อง60แล้วต้องแก้ตาน้ำแก้ล็อกอะไรไหมแก้ก็เหมือนรถซิ่งอ๋อแก้น้ำดันแก้น้ำดันเหมือนกันคอมเปอร์เกนก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วทูโบนี่ใช้ของอะไรบ้างอ่าทูโบลวิทโอเซ่โอเซ่โอเซ่ลูกแรกใช่ลูกหลังก็โอเซ่ถึงฝาวันโม่ทางนี้เขียนโอเซ่อ๋อวอนโว่6เซตใช่เรียก6เซตแต่จริงๆก็จะเรียกโฮเซตไม่เรียกวอนโว่กันแต่บางคนที่ว่าบางคนเห็นวอนโว่อยู่บนก็เรียกเอ้ยทะโบวอนโว่แต่จริงๆไม่ใช่เป็นของโฮเซตวอนโว่นี่คือมันอยู่ในหัวลากใช่รถบัสอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นทำไมถึงเลือกมันโฮเซตนะโคถูกตังถูกตังเขาประกบคู่แล้วมันถูกเคยเล่นโฮเซตก็ไม่ทนนะมันก็นี่ว่าบูธมันค่อยเยอะ2ใบนี้เราแค่อยู่แค่ประมาณ60มันพอทนได้พออยู่แล้วพอทนได้ค่อยอะไรกระชากต้นหน่อยใช่แต่นี่ก็ได้ทั้งต้นทั้งปลายนะมันก็พอได้ไม่ขี้เละแต่งงมากลูกมีแม็กเนี่ย มันก็เหมือนสไตล์รถแดกกันแหละพอคล้ายกันนี่ทุกยกวางเสร็จรถแดกได้เลยได้เลยได้มั่นใจว่าน่าจะวิ่ง10ด้วยซ้ำวิ่งสายนะเออวิ่งสายแล้วก็โดนประท้วงอีกโดนประท้วงอีกโดนประท้วงตลอดจะไม่ต้องวิ่งแล้วคิดอะไรมาก็โดนประท้วงไอ้ DX คันเก่าเครื่องตัวนี้ผมว่ามันแรงกว่ามันแรงกว่า DX ตัวนั้นแรงกว่า CD ตัว DX ใช่ตัว DX ตัวนั้นก็วิ่ง10แล้วนะสมัยก่อนเราวิ่งกันนะตัวนี้ดูไม่ฟังเสียงอะไรแล้วมันเสียงอะไรนะมันแรงกว่าเสียงดีกว่าแรงกว่าเยอะบงเบิ้ลอะไรนี่แรงกว่าเยอะส่วนบอดี้รถนี่เป็นอะไรอะไมตี้บอดี้ไมตี้ครับทำไมต้อง4ประตูด้วย4ประตูก็สบายเข้าป่าเงี้ยทุกของสัมภาระอะไรเงี้ยไม่เปลี่ยนก็สบายเข้าป่าเที่ยวด้วยคือจริงๆคือรถเที่ยวป่าแหละรถใช้เข้าป่าทำปกติแล้วมาเที่ยนไม่ได้เที่ยนสิบเที่ยนเนี่ยมันเป็นงานเขาจัดรุ่นที่เป็นรุ่นรถบ้านเนี่ยรถป่าเนี่ยเป็นรุ่นทีมเรียกรุ่นทีมก็คือวิ่งพร้อมกัน3คันเนี่ยมันเหมือนจำลองอุปสรรคในการเที่ยวป่ามาก็คือผมว่ารถเนี่ยรถเที่ยวป่าอะไรไปแข่งกันครับแต่เขามีเก่งแล้วก็ลูกชายนวิทแล้วก็ผม3คันสำคัญเป็นทีมเลยทีมไปพร้อมกันผลงานเป็นไงบ้างแข่งมาก็ปีแล้วได้ที่3มาปีนี้ก็จะพยายามกระเตื้องขึ้นหน่อยเครื่องขนาดนี้ที่3เหรอมันรายละเอียดมันเยอะเครื่องพังวิกเอสแรกครับเครื่องพังคาสนามเลยตัวนึงยก S ต่อยกเปลี่ยนมันทันเวลาก็คือไม่มีคะแนนแล้วก็มันมีรายละเอียดมันเยอะมันแข่งเป็นหลาย S ก็แล้วที่ถามได้คือลูกชุดล่างคันนี้ล็อกกี่นิ้วครับคันนี้ยาง37นิ้วครับเป็นของแม็กฟิกเขากำหนดไหมว่าต้องใช้ยางกี่นิ้วกี่นิ้วไม่เกิน40ในการแข่งขันต้อง40เนี่ยใหญ่สุดได้แค่นี้ละใหญ่กว่านี้ไม่ได้ละผิดกติกาละผิดกติกาแล้วส่วนคาหน้าขาหลังที่เป็นของอะไรของเวียก80แรงคูเซอร์เวียก80ครับแล้วชกฟ็อกคันนี้มันชกฟ็อกถือว่าคันนี้ท้องล่างเต็มไหมเต็มไหมก็เที่ยวป่าพอใช้ได้ละพอละรถเที่ยวป่าพอแล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วแต่จริงมันสำคัญพวกระบบเฟืองเข่าข้างเงี้ยเฟืองมันดิฟล็อกอันนี้เป็นแอร์ล็อกหน้าหลังแอร์ล็อกก็คือระบบยิงลมเข้าไปยิงลมเข้าไปแอร์ล็อกหน้าหลังเฟืองเป็นในโตไหมเฟืองซิ่งเข่าคอมเมอรี่คอมเมอรี่เลยเหรอคอมเมอรี่แล้วคันนี้คันคอมเมอรี่หน้าหลังมีขายเหรอมีครับเป็นรุ่นมาเลยเป็นคอมเมอรี่แพงปะแพงปะก็เข่าคู่หน้าหลัง38ข้างหน้าอย่างเดียว38หน้าหลังก็โคโมลี่โอ้โหถือว่าเขาสุดแล้วนะคันนี้สุดก็ใส่มาครบเขามีอะไรใส่ก็ใส่หมดวินก็ต้องมีวินเป็นวินอันนี้เขาเรียกวินเผาวินเป็นใช้เครื่องยนต์ในการเครื่องยนต์ที่ปั่นใช่ใช่วินเผาดีไงกับวินมอเตอร์แรงกว่าแรงกว่าแล้วมันคนกว่าคนกว่าแล้วก็ข้อจำกัดมันน้อยคือมันบังแบตหมดอะไรเงี้ยมันก็วินได้แล้วกำลังดีสู้ตายอ่ะแล้วสวนมอน้ำนี่คือไปอยู่ไหนอ่ะมอน้ำอยู่หลังย้ายไปหลังหมดครับเพราะตอนมันจมเลนมันจมแค่ระดับเนี้ยมอน้ำมันดินมันอุดแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันร้อนไปไม่ได้ร้อนเหยียบไม่ได้อ่ะถ้าเกิดมอน้ำมันตันก็เหยียบไม่ได้พอร้อนขึ้นเนี้ยก็ย้ายแม่งไปหลังหมดเลยก็คืออะไรที่ว่าเกี่ยวกับน้ำดินโคลนย้ายขึ้นย้ายขึ้นครับแล้วที่ลุยนี่คือมันน้ำเข้ารถเลยลึกขนาดไหนอ่ะผมอะไรอ่ะเฮ้ยพวกมันยังขับได้ขับได้ตอนข้ามคลองข้ามคลองข้ามคลองข้ามน้ำเงี้ยขับได้เอาคนลอยเอาคนถ่วงไม่ลอยไม่ลอยถ่วงเอาเอาคนนั่งถ่วงผมเคยถามไปจอดลึกๆมากไม่ลอยลอยแต่คันนู้นลอยคันนู้นลอยแต่ว่าถ้าเกิดจอดสักพักนึงเดี๋ยวมันจมเองแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มปั่นล้อมันลอยขึ้นมาคือว่าเครื่องเนี่ย
มันรับทนน้ำได้ขนาดไหนถึงจะวิ่งไม่ได้มีตัวอย่างนั้นคือไม่นะเขาถ้อยเสียไม่เขาถ้าเกิดติดเครื่องอยู่ไม่เข้าอยู่แล้วไม่เข้าถ้อยดีธรรมดามีสล็อกเกอร์ได้ได้ท่วมได้จุดมันทำงานใต้น้ำได้ได้อยู่ใต้น้ำได้โอ้ยเป็นเพราะเราต้องป้องขันอย่างดีใช่ก็ซีนปกติต้องต่อยางถ้อยดีอะไรต้องขันให้ดีคือเมื่อก่อนเคยมีเพื่อนเล่นอยู่เหมือนกันเพื่อนบอกว่าขนาดซีมาแล้วก็ยังเข้าก็คราวนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่พังแต่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าแล้วแข่งเสร็จกลับมาต้องลื้อมั้ยเครื่องหรือว่าเครื่องไม่ลื้อก็ไปเที่ยวป่าต่อเที่ยวป่าก็ไม่ลื้อแต่ก็มันจะมีเข้าพวกเฟืองท้ายเข้าเกียร์เงี้ยน้ําอ่ะต้องถ่ายทิ้งแหละถ่ายของเหลวทิ้งเค้าถามหน่อยลูกมันเครื่องตรงเนี้ยเท่าไหร่คันเนี้ยหมดไปเท่าไหร่คันเครื่องไปล้านป่ามั้ยคันนี้ล้านป่าเฉพาะเครื่องดีกว่าเครื่องราคาเครื่องกี่แสนเครื่องหน้าอยู่ใกล้ๆ 300,000 นะ300,000โอ้ยแต่ก็จบนะ300,000ก็จบแล้วก็วิ่งตะบี้ตะบันเหยียบไปเถอะคือว่าสมบูรณ์เราสมบูรณ์นะแล้วก็ตัดข้อเสียของเครื่องรุ่นนู้นเอาข้อดีคือผสมกันอ่ะจนมันก็โอเคมันก็ดีอ่ะจนจบอ่ะครับจนจบอ่ะเพราะว่าต้องประสบการณ์ด้วยแข่งทีพังทีเราต้องกลับมาแก้ไขเพราะปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้เป็นวีโก้เต็มตัวเครื่องคอมเร็วนี่แหละกล่องน้ำโดนน้ำมันไหลหมดโอ้ดับแล้วเก็บบอมันเฉพาะหน้าเนี่ยมันแก้ปัญหามันแก้ไม่ทันมันต้องไล่ระบบมันไล่ไม่ทันอ่ะมันไล่ไม่ทันกลับมาแก้ตัดปัญหาแล้วกูไม่ใช้แล้วระบบไปอะไรเนี่ยถึงมันแรงก็จริงไม่เอาอ่ะท่อนล่างเคสแซดเลยใช่ใช่แล้วก็ตัดแม่งไอ้ไหนที่เป็นระบบไปคือพยายามใช้ให้น้อยที่สุดน้อยที่สุดจบไปคันนี้แล้วมีคันไหนต่อนี่นวิทนี่แหละคันนี้นวิทเปิดฝาโปร่งให้เชิญนวิทไหนครับเป็นนวิทเลยลองเข้าไปเปิดให้ใช้คาริเบียนไม่ใช้ติดโตต้าคนอื่นเขาอะสมัยเล่นแรกอะทีฝักอะไปหลานแล้วรถน่ะไปทางในป่ามีทางค่อนข้างจะโหดแล้วก็ไปดูช่วยหลานไงได้ว่าจะเอารถหลานออกมาเราก็มีทางมันโหดมากแล้วก็ใหญ่น้อยแล้วอาศัยว่าตัวเบารถที่มันจะข้ามอุปสรรคไปตัวเบาเครื่องแรงยางใหญ่ก็ต้องคาริเบียนใช่คาริเบียนแล้วคือตัวเบารถเล็กไม่หงายท้องอ่ะขึ้นไม่ยืดนะเรายืดช่วงล้อออกมาต้องยืดนะยืดออกมาอย่างล้อหน้าเนี่ยปกติมันล้อจะไม่เกินไม่ยืดออกมายืดออกมาอยู่มาสัก40เซนพูดง่ายๆเฟรมมันเหมือนสเปคเฟรมใช่คล้ายเนี่ยถือเฟรมอ่ะคล้ายแล้วคือนี่ไม่ใช่เรื่องเครื่องอะไรอ่ะนี่นิสสันนี่อยู่ในฟอนเทียป่ะใช่เครื่องฟอนเทียเป็นปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มไฟฟ้ามาแปลงเป็นปั๊มสายแปลงแล้วแปลงเพราะว่าปั๊มไฟฟ้ามันเราไปลงน้ำมันก็ไม่ได้ใช่มันมีไฟอีกอ่ะใช่เพราะไฟฟ้าไม่แรงรุ่นเนี้ยใช่เด็ดน้ำมันใช่แล้วใช้ปั๊มของอะไรใส่ปั๊มก็เป็นปั๊มสามหูทั่วไปเป็นปั๊มสายสามหูทั่วไปใส่เข้าไปแล้วหัวฉีดนะหัวฉีดเป็นหัวฉีดปลายเปลี่ยนใหม่คือเปิดให้เปิดทางเป็นหัวฉีดก็เป็นหัวฉีดคอมเมเร็วล่ะที่จะใส่เข้าไปคือถอดแกนในออกไม่ใช่ไม่ต้องเพราะตัวนี้หัวฉีดมันจะไม่ใช่ระบบทำงานคล้ายปั๊มสายหัวตัวฉีดมันแต่ตัวที่มันเป็นไวไฟมันเป็นที่ปั๊มอย่างเดียวเป็นปั๊มอย่างเดียวก็เลยชักปั๊มทิ้งเกียร์ก็ใช้เกียร์78เหมือนกันก็คัตซิ่งทั่วไปคัตบีเคคัตบีเคมีที่คัตบีเคครับของนี้ถ้าเจ๋งก็เป็นสปอนเซอร์ให้หลายปีละใช้มาคันนี้เสร็จมา5ปีก็ใช้มา5ปีไม่เคยเปลี่ยนคันนี้เลื่อนมันทะโบอะไรเนี่ย07ขีด10ในตำนานเลยคุ้นในตำนานแล้วตำนานคุ้นชิดแล้วทำไมไม่ขึ้นโบคู่เลยไม่เอาเพราะว่ามันที่ว่าทำทะโบคู่เนี่ยจริงๆรถคันนี้เจ้าของอายุมากก็แค่เหยียบจะช้าอ๋อคือขับง่ายมันขับง่ายขับง่ายโบคู่มันขับง่ายคันนี้คือรูปพอใช้แล้วใช่พอใช้ใช่คันนี้เท้าหนักอยู่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวคันข้างในจีตักยิ่งกว่านี้อีกโม08ไอ้เท้านั่นหนักกว่าใช่ไอ้นั่นไอ้นั่นจะขับยากกว่านี้ติดรูดช้ากว่าแต่ว่าขึ้นอยู่คนขับแต่อย่างจีตักมาขับคันนี้โป่งเปลืองแตกกระตุยหมดทนไม่ไหวเท้าหนักไวเท้าจะไวมากแล้วคันนี้ข้างล่างมีอะไรบ้างเนี่ย
ชี้สั่งดีกว่าขาหน้าเป็นแรงเสริมกันเรียก80เปลืองไดโตพาวคอมลี่เหมือนกันแอร์ล็อกหน้าหลังเหมือนกันอันนี้ก็คือสเต็ปเดียวกันเลยช่วงล่างเหมือนกันสเต็ปเดียวกันแต่ผิดที่ยางยืดหน้าหลังยืดได้ฮะยืดล้อหน้าล้อหลังยืดช่วงหน้ายืดหน้าหลังอยู่กับที่กระเถิบกระเถิบหน้าออกหลังอยู่กับที่มันยกกันหงายท้องใช่ท่านใดมองใส่วิลลี่บาร์รถแดกไม่ได้ไม่ได้เลยปามติดหักอ่ะวิลลี่บาร์คันนี้บูทเท่าไหร่ฮะบูทอ่ะเหรอบูทอยู่ที่45 45เออบูท45เออแล้วคือต้องทำอะไรมั้ยก็ข้างในทำเหมือนกันลูกวีโก้ลูกวีโก้เพราะว่าลูกเดิมมันทนไม่ไหวละลายหมดแต่ละคันนี้แม่รวมรวมเนี่ยรวมช่างรวมยี่ห้ออะไรกันแต่ละคันลูกวีโก้ก็ใหญ่กว่าลูกเดิมนี่เลยใหญ่ฟันหน่อยนึงไม่มากคือฟันได้ฟันได้แล้วก็ฮะเสื้อสูบคอเสื้อสูบคอเสื้อสูบคอว่าตัวนี้เครื่องเดิมๆก็ 3,000 เหมือนกันวีโก้ก็ 3,000 เหมือนกัน95 15ประมาณครับได้ประมาณนั้นแต่ก็พังไปหลายเที่ยวนะกว่าจะเอามันอยู่นี่เอาอยู่มั้ยอยู่ละอยู่ละ3ปีมานี้ไม่เคยรื้อเครื่องเลยตัวนี้3ปีเหรอ3ปีแล้วไปแข่ง10เดือนมานี่ปีนี้เข้าปีที่4ไม่เคยจากปีแรกพังแหลกลานเหมือนกันครับละลายเป็นว่าเล่นเลยพี่แรกหรือว่าลองของใช่ไปถามใครใครก็ไม่รู้ไอ้ครับเพราะละลายเพราะอะไรผมวิ่งลงน้ำเลยเร่งเครื่องเต็มที่เลยทางละลายหมดก็แก้ไงอ่ะจะแก้แล้วก็แก้แล้วเออคือแก้ว่าร้อนๆนี่ลงน้ำเงี้ยใช่ครับละลายหมดอ่ะเล่นรอบสูงไม่ได้ถ้าเกิดลงน้ำเนี่ยถึงเย็นก็แล้วแต่เครื่องเย็นแล้วแต่ลงน้ำปุ๊บถ้าเกิดเล่นรอบสูงครับอะไรพูดไงว่าลงน้ำปุ๊บห้ามเล่นรอบสูงเลยแต่ตอนนั้นเล่นได้แล้วแต่ก็ไม่ให้เบาตุก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 ไปนะเราก็ดูจังหวะถ้าเบาเกินมันก็ใช่ไม่มีแรงมันไม่มีแรงเอาสุดที่แก้ได้แล้วแก้แล้วแต่สูตรของทางที่นี่เลยนะมันก็ไม่มีมันขึ้นอยู่คนขับด้วยขึ้นอยู่กับคนขับด้วยกับเครื่องด้วยมันต้องเข้าหากันคนละครึ่งเครื่องเราก็ต้องแก้คนขับเราก็ต้องแก้เข้ามาหากันถ้าเราไปแก้เครื่องอย่างเดียวคนขับไม่แก้มันก็ไม่ได้แต่ว่าอย่างว่าไอ้คนไปแก้คนขับเครื่องไม่แก้ไม่ได้มันต้องไปด้วยกันเรียกว่าคนขับถ้ามีตะปันเหยียบก็ไม่ได้ช่วงลงน้ำไม่ได้คือตะปันจะจมโคลนแล้วต้องถอนแล้วไม่ถอนไม่ถอนโคลนไม่เป็นไรเฉพาะในน้ำเฉพาะอยู่ในน้ำตอนที่วันจะฝากที่ว่าลงมิดตัวอะไรถ้าลงแค่แตะข้างล่างไม่ทำไม่เป็นไรใส่ได้เลยงั้นใส่ได้เลยแล้วต่อไปเราไปดูถึงทางเขาอยู่ไหนอยู่ไหนเรียกว่าเด็ดงานเด็ดใหญ่เด็ดใหญ่วันนี้อีกเด็ดวันนี้โหดวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเพิ่งดูคันนู้นขอแวะดูคันนี้แป๊บนึงได้คันนี้เป็นรถอะไรฮะเก่งมันคลาสสิกมากเลยนะแลนด์ครูเซอร์แต่ต้าแลนด์ครูเซอร์มีเจ45กี่ปีอายุอนามเท่าไหร่น่าจะ40ปีได้โอ้โหต่อปีกระบะเหล็กด้วยครับเป็นกระบะ100กระบะ100ไอ้ตัวนี้กระบะเราก็ใส่เป็นของฟอร์ดจากที่ผมอ๋อยังไม่ใช่ของเดิมมันฟอร์ดเดิมที่ว่าเป็นฟอร์ดกระบะ100ใช่ครับตัวเดียวกระบะเดิมกำลังทำอยู่คันนี้คือราคานี่เท่าไหร่ได้หายากมากตอนเขาซื้อมาคันนี้มันล้านประมาณล้านแสนล้านแสนครับคือมันสร้างเลยป่ะไม่อย่างนี้เลยครับไม่เป็นสีอย่างเงี้ยมาเนี่ยเอามาให้ทำอะไรครับก็เก็บใหม่เลยเขาไม่เอาเลยแบบนี้เก็บยังหรือว่ายังไม่ยังไม่ได้เก็บครับเก็บอีกก็คือรอสั่งของคือใส่ล้อโตอะไรอย่างนี้เลยไหมไม่ใช่ครับก็เป็นสไตล์รถคลาสสิกอย่างเงี้ยครับคงสภาพเดิมนี้ไว้ชั้นล้านกว่าเวลาอะไรหาอะไรจากไหนอะหาได้ครับหาได้ตามตัวนอกอ๋อสั่งตามตัวนอกต้องรออะไรครบถึงจะทำได้ประกอบได้อ๋อคือถ้ามาชิ้นประกอบชิ้นก็ไม่เสร็จเหมือนกันใช่ครับใช่ครับมันจะรถมันจะโตไปต้องรออะไรทีเดียวแล้วก็ทำเพราะเราสั่งที่มือนอกได้มีขายใช่ญี่ปุ่นก็เล่นอยู่แล้วก็ดูใบแล้วเนี่ยนี่มันใครไม่ดีครับไม่ดีครับที่เป็นทะเบียนแท้นะพูดถึงทะเบียนแท้ไม่เกิน10นะไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจไม่เกินนะครับแล้วนี่ตัวประกอบเยอะอ๋อใช่ตัวประกอบมันเข้ามาเยอะมากนะเพราะรุ่นนี้มันแยกชิ้นได้มันเอาเข้ามาได้ในญี่ปุ่นมันขอเป็นยื่นชิ้นมาเลยตัวนี้ใช้เครื่องอะไรอ่ะเครื่องเดิมอันนี้เป็นเครื่อง BPD 2005เครื่องเปลี่ยนเครื่องอะไรครับเปลี่ยนมาแล้วให้มันใช้งานได้ยิ่งได้อะไรได้เครื่องเดิมไม่ไหวแล้วเจ้าของมีเหลือนะเหลือรถของเดียวกับแอร์รถเจ็ดเดียวก็ล้านกว่าเท่าไรก็ล้านกว่าที่ยังไม่ได้วิ่งนะยังไม่ได้วิ่งซื้อมาไม่ได้วิ่งเลยนะเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวโดนอะไรยังอะไรยังอะไรอย่างต้องโทรเลยคันนี้ซื้อร้านรถร้านก็อะไรร้านไงแน่นอนเดี๋ยวซื้อต่อไปผมอยากคันนี้มากผมชอบคันนี้คันนี้ต้องแวะหน่อยต้องแวะหน่อยเอาผมไหมมันดูคลีนมากคลีนเจ้าของรถหล่อด้วยของรถหล่อมอมนี่เป็นรถ
ช่างภาพประจำทีมมาแทบรถคือแนะนำชื่อหน่อยครับชื่อไหนครับไหนคิดยังไงถึงกลับมาเล่นเมื่อก่อนเราเล่นกระบะรถซิ่งกลับมาเล่นออฟโรดเนี่ยเบื่อรถซิ่งครับเบื่อรถซิ่งจอดบ้านนี่ว่าจอดอู่มากกว่าจอดบ้านใช่ครับวิ่งทีก็ซ่อมอีกแล้วอันนี้ก็ได้เที่ยวได้เข้าป่าได้ได้ขับรถกี่ปีแล้วนี่ปีที่สองครับแล้วทำไมถึงเลือกบอดี้ไมตี้นะบอกตรงนั้นส่วนตัวผมชอบผมไมตี้อยู่แล้วผมก็เล่นไมตี้มาก่อนต่อก็เลยบอกใช่มาต่อใช่พี่ผมเห็นปุ๊บโหสุดตาเลยมันคลีนคลีนเลยคันนี้สะอาดเมื่อก่อนเขาหล่อมาเลยสี่คอด้วยเด็กใช่ใช่ใช่เรายึดคอนเซ็ปต์อะไรไหมเล่นอย่างนี้ก็ผมก็สายรถซิ่งมาก่อนก็ชอบรถสวยๆเน้นสะอาดสะอาดใช่ก็เลยทำคลีนโล่งๆอ่าครับเห็นดูเครื่องแป๊บๆนี่มันคอมมาเร็วไหมเครื่องวีโก้ครับเครื่องวีโก้ครับผมเป็นวีโก้3,000โบดี้แม็กโบ44ใช่ครับโอ้โหนี่ก็ไม่ก็แรงไปนะเนี่ยพอได้อยู่พอได้พอนี่บอกแรงโมดิฟายอะไรบ้างฮะเครื่องไม่ทำอะไรเลยครับก็มีโบมีกล่องกล่องมีคัทคัท BK ครับคัท BK แล้วอย่างช่วงล่างนี่ทำอะไรบ้างแน่ๆแล้วนาคาหน้าหลังครับผมแต่ข้างในก็เดิมๆไม่ได้แต่งอ๋อไม่แต่งอย่างนู้นพวกเขาครับพูดงี้ว่าเราไม่ดูหนักมากใช่ครับไปเที่ยวตกปลาเที่ยวเขานิดอะไรนิดหน่อยครับแล้วก็เคยเอาเข้าไปด้วยกันแต่ว่าไม่ได้โหดเท่าเขาครับรอนี่ก็เป็นยี่ห้อนะไอ้บัลเล่ออฟ0นะออฟ15ลบลบ25ลบ25ยากกี่นิ้วอ่ะ37ครับก็เท่าคันไมตี้ครับไมตี้ฮะก็ยก6นิ้วได้มั้ยประมาณ7นิ้วก็โชคฟ็อกด้วยสเต็ปข้างล่างเขาเหมือนกับคันไมตี้สี่ประตูเหมือนกันเลยแต่ไส้ในยังไม่ได้ใส่แล้วนี่เราตัดตูดด้วยป่ะตัดครับโหนี่หล่อเลยแอมชอบมากเห็นแล้วต้องคือแต่งออฟรถจำเป็นต้องเข้าป่านะแต่งสวยขับนี่ก็ได้หลังถนนก็ได้เฉือนน้ำท่วมน้ำป่ามาใช่แล้วประโยชน์รถอะไรก็คือคันอื่นพังก็คันนี้ถอดใส่ได้หมดเลยสวยมากถือว่าสวยมากเอาละไปดูนู่นต่อครับผมไปมันจะถึงก็สวยทุกคันน่ะเราก็อยากจะนำเสนอให้เขาได้ดูเอาละครับมาดูตัวแรก1คันของคุณจีครับรถส่วนตัวรถแข่งเลยใช่ไหมเนี่ยรถใช้งานรถเที่ยวป่าครับเอาไปเที่ยวป่าคือเราขับเองนะขับเองขับแข่งขับเที่ยวป่าขับแข่งแล้วจริงๆคือเน้นเที่ยวป่าอ๋อทำไมถึงเลือกไตตันนะไม่เห็นเลือกเนี่ยก็แปลกดีตรงโตต้าแปลกดีแต่จริงไฟอย่างอื่นก็โตต้าหมดแล้วแต่เฉพาะเบอร์ดี้ไทตันไม่ค่อยมีแทบไม่มีเข้าบ่ายนะน้อยครับมีแต่น้อยทำไมถึงไม่มีแปลกเล่นแปลกเข้าจะของแปลกเงี้ยของแปลกเงี้ยแต่เครื่องไม่แปลกนะแปลกปีนี้นะเครื่องปีนี้นะเหมือนเดิมโตต้าอีซูซูรวมเหมือนเดิมนี่เครื่องวีโก้เครื่องเคซ่าครับฝาวีโก้เหมือนกันสเต็ปเดียวกันสเต็ปถัดมาที่โทโบนี่ชื่อเป็นโทโบอะไรครับโบ08ครับทำไมถึงใช้08บูทหนักดีไม่พังผมเล่นบูทหนักอ๋อนี่บ้าพลังบูท60ว่าแล้ว60ยืนพื้นเราคือเราก็แก้ฟองแก้ฝาหมดแก้หมดแล้วแก้นวิทย์เป็นคนแก้ให้แล้วทำไมต้องมีไดชาร์จเพิ่มมามันไม่พอสำหรับในการใช้วินวินมอเตอร์มันกินไฟมากถ้าเกิดว่าไดชาร์จลูกเดียวมันปั่นไม่ทันปั่นชาร์จไม่ทันทำไมไม่ใช้วินเครื่องสองอย่างเลยวินเครื่องอยู่ข้างหลังอยู่ใต้ท้องอ๋อเหรออ๋อใช้สองตัวเลยใช้สองตัวคือวินไฟอยู่หน้ารถไอ้วินเครื่องอยู่ใต้ท้องรถทำไมวินอะไรใต้ท้องรถอ่ะก็อย่าร้อยสลิงกลับมาหน้าอ๋อคือไม่อยู่หน้าเหมือนกันไม่ที่วางไม่มีที่วางเพราะกติกาปีนี้เขา10เดือนเขาให้3,000วิน6ตัววิ่งก็อย่างนี้ไงทำนอกเหนือกับชาวบ้านเขาอีกใส่ตัวอีกเดี๋ยวก็โดนมาโชว์อีกไม่โดนเขาให้6ตัว3,000วิน6ตัวให้6ตัวให้6ตัวแต่2คันนั้นใส่คันละตัวไม่ใส่2ตัวมีคันนี้คันเดียวคันนี้ก็พละลากเพื่อนด้วยดิไม่รู้ใครลากใครไม่รู้ยังไม่รู้สลับกันเป็นบางทีก็ลากเขาบางทีก็โดนเขาลากธรรมดาเพราะจะเน้นบ้าพลังครับแบบบ้าบอลลากเขาไม่ได้ใน10เดือนห้ามลากห้ามลากตัดจีสักชนตูดเข้าเส้นดันเขาห้ามลากผมดันเข้าเส้นดันเครื่องเข้าเส้นเครื่องพังเครื่องดับคันลุงรัตน์เนี่ยเครื่องดับก็เครื่องดับเขาห้ามลากก็ไปดันถือว่าผิดไม่ผิดไม่ผิดเนี่ยเขาห้ามลากอะแต่ผมดันไม่ผิดอ๋อแต่ก็มีการชนไม่มีแตกไปตัวมอเตอร์โอ้รถคันนี้นี่อะไรบุกชิบหายหมดเลย
พอประมาณไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรพอได้ก็คือแต่พวกก็ดันสุดจริงออฟดันเข้าเส้นแล้วแต่เฉพาะในเหตุการณ์เฉพาะหน้าทีคิดได้ไงไม่รู้นะผมเองก็ไม่รู้ว่าคิดได้ไงพูดง่ายๆแล้วรถไม่ต่างรถอื่นเลยนะหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไหมแต่ว่ามันหมดแบบมีความสุขอ่ะมันได้เที่ยวป่าได้อะไรเงี้ยใช้มันได้นานอ่ะได้นานแล้วมันใช้ชีวิตแล้วจำกัดยางให้เข้ามาว่ายางมันมีสถานที่บางสถานที่อย่างทุ่งใหญ่เลยสวนเนี่ยจำกัดยาง 32.5 ก็ต้องเป็นไซส์เล็กหน่อยถ้าเกิดว่าไปเที่ยวพวกนั้นเราก็เปลี่ยนยางเราก็มียางเปลี่ยนรถต้นใหญ่จะเปลี่ยนรถเอารถเดิมเข้ารถเดิมไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแล้วก็เรื่องเยอะเหมือนกันรถใช่มันค่อนข้างจะพูดถึงว่าเอาถามว่าเยอะไหมมันไม่เยอะแค่เปลี่ยนล้ออย่างเดียวแต่ว่ามันเหมือนไม่สมศักดิ์ศรีกับพวกเราอะมันไม่เอารถแบบใหญ่เที่ยวแบบนั้นเหมือนไปเอาเปรียบถนนเขาประมาณเขาเหมือนไปทำลายถนนอะไรเขาที่พูดดีมันปั๊มรู้สึกของพวกเราทุกคนเลยไม่ผมคนเดียวไม่ต้องประท้วงแล้วไม่ต้องประท้วงชอบจริงแต่ประท้วงเลยแต่ที่ทางที่ไปเล่นในป่าส่วนใหญ่เป็นทางเหมืองเก่าเหมืองเก่าเหมืองเก่าเป็นเหมืองเขาไม่รู้อยู่แล้วคือเป็นเขาไม่รู้อยู่แล้วอ่ะเป็นเหมืองเก่าส่วนใหญ่นะ 90% อ่ะเป็นป่าเหมืองเก่ามันก็คือมันข้างๆเขาเป็นป่าก็เหมือนแต่บางคนก็ไม่เข้าใจบอกมันก็หาว่าเราเรื่องมึงแต่จริงๆมันเป็นทางเหมืองเก่าเหมืองเก่าคือเหมืองเก่ามันเสียหายอยู่แล้วว่าใช่ครับเป็นทางเหมืองเหมืองอย่างที่เราไปเนี่ยอย่างเราไปปีเนี้ยถ้าปีหน้าเราไม่ไปเราเว้นปีอีกปีเราไปเนี่ยทางมันกลับสภาพเลยมันคืนอ๋อมันคืนมันคืนเพราะว่าโดนฝนโดนอะไรพระมันก็กบรอยล้อเราไปหมดเรายังไปหลงป่าอยู่บ่อยเลยกะว่าไงๆว่าจำได้มีรอยอยู่ไปยิงไม่มีรอยแล้วล่ะเหมือนป่าเนี่ยหลงแล้วเราเข้าไปเอาของไปแจกอะไรไหมมีมีอีกรูปแบบนึงก็แจกผู้ประสบภัยอะไรเงี้ยถ้าเกิดร้องขอมาเราก็ช่วยเหลือตลอดน้ำท่วมอะไรเงี้ยไปไม่ได้ใช่ที่ไปไม่ได้ที่เขาไปไม่ได้อะถ้าเกิดมีใครร้องขอมาเราไปหมดแต่ถ้าเกิดไม่ร้องขอเราไม่แหลมไปไม่แหลมไปถ้าเกิดร้องขอไปหมดไม่เผือกอะไม่เผือกครับแต่ร้องขอไปหมดอ๋อคือเราไม่เป็นเศษแล้วครับไม่เป็นเศษช่วงที่น้ำท่วมมาก่อนนี่ไปทำมันยังไงทำแล้วล่าสุดไปบางละพานบางละพานไปช่วยสามคืนแล้วมั้ยไปเอาอยู่ไหมเราอยู่ไหมอยู่ผมก็ต้องรับผลนะแท็กเตอร์ก็ไปเจอแท็กเตอร์ที่ว่ากำลังทำทางอยู่ไปจมก็เอาไอ้นี่สองคันดึงแท็กเตอร์ขึ้นมาดึงแท็กเตอร์แล้วมหาไทยพบโลดสองคันเอาวินเข้าไปดึงกันสองคันดึงแท็กเตอร์ขึ้นมาขึ้นไหมขึ้นไม่เหลือครับแท็กเตอร์ไอ้ล้อยางใหญ่ๆเนี่ยก็ถ่ายล้อยางทำทางตอนนั้นไม่ฉีกเลยเหรอไม่หรอกมันฉีกอยู่แล้วใช่มันฉีกคือมันทำมาเพื่อดึงอยู่แล้วรถอ่ะคือพวกเสริมเสริมพวกผสมกับซีอะไรเสริมต้องดามให้หนาขึ้นกว่าเก่าต้องรถเสริมรถแบ็คจอดใช่ตรงข้ามกันอ๋อคือตัวคันซีนี่8คันเล็กหมดเลย8คันเล็กหมดจุดที่อ่อนตรงไหนจุดที่อ่อนอย่างคันนึงเนี่ยหนักกี่ตัน2ตันกว่าอยู่มั้ย2ตันกว่าคันนี้เกือบ3ตันเนี่ย2ตัน7เครื่องต้องแรงเอาเรื่องเลยแต่ชอบมากเครื่องชอบเครื่องจริงเคซัสอีโก้ดีมั้ยดีครับผสมกันช่วยกันวางหรือใครเป็นคนกันเนี่ยอู่ที่ประมาณกันวิทย์ช่วยกันน้าเป็นคนโปรเจกต์น้าเป็นคนคิดแล้วก็ร่วมกับอู่ทำผมสงสัยอย่างเขาถามอย่างเรื่องลูกสูบกีสักเลยอีสูบเขาบอกใส่ลูกอีโก้แล้วทำไมอีโก้มาใส่อีสูบรถแดกถึงใส่ลูกอีโก้กันก็แล้วแต่รถแดกก็มีผมคนก็ใส่อีโก้ผมคนก็ใส่ลูกเดิมเขาแล้วแต่ชอบแล้วแต่องค์มันมีผลไฟร้อยก็มีอ่ะใช่มีแต่หลุมมันเล็กอ่ะหลุมจุดระเบิดเนี่ยพอมันเป็นปั๊มสายโอ้ชีดมันไม่เหมือนกันผมก็เอางี้เลยหลุมใหญ่หน่อยดีแม็กหลุมมันใหญ่เราขุดเพิ่มไหมไม่ได้ขุดเอาหลุมเดิมมันหลุมเดิมมันหลุมบูทหนักได้อย่างงี้ใช่บูทหนักได้มันเหมือนรถกำลังอัดใช่เข้าใจแล้วแต่ถ้าเกิดใส่ลูกวิโก้ปุ๊บองศาโอ้ชีดมันไม่ค่อยนั่นละมันก็ใช่หลุมเล็กแต่ถ้าเกิดเป็นหัวฉีดคอมเมเร็วเนี่ยเบอร์เลือกอ่ะมันหลากหลายแต่ความสายมันไม่ค่อยหลากหลายเลยแล้วส่วนระบบความร้อนหม้อน้ำย้ายหลังหมดย้ายหลังหมดครับย้ายไปข้างหลังหม้อน้ำก็ใช้ของบางมดบางมดเลสติ้งใช่ครับมันน้ำพิเนียมบางมดฟ้าระบายครับคันเลยนะบางมดอ๋อแต่คันแรกคือพวกเตอร์อะไรก็บางมดบางชิ้นก็ทำเองทั้งอู่ทำเองด้วยแล้วก็บางมดที่เดินที่อู่หรือว่าไปเดินที่อู่บางมดนะครับคันนี้เดินที่อู่บางมด
เนี่ยมอน้ำคันนี้บังเอาเราไปเดินที่บางวัดแต่อินเตอร์เดินที่แต่มันไม่ค่อยเหลือชิ้นส่วนแล้วมันจะคักๆหน่อยจะเริ่มแล้วสงสัยต้องไปเดินใหม่ใช่ใหม่บังต่อเข้าป่าทีเดียวนะมันดำแบบนี้หมดทีเดียวเลยนะทีเดียวป่าเดียวอย่างไม่มาน้ำหลังเราต้องใส่มอเตอร์ต้องทั้งในเพิ่มไม่ต้องมันดูดเอาเครื่องดูดมาเลยเอาเครื่องพอใช้น้ำเดิมเลยน้ำเดิมเมื่อก่อนใส่แม่งกลายไปฝังทั้งน้ำพอมันไปอยู่ในป่าเงี้ยมอเตอร์ไม่หมดปั๊มน้ำพังมากอะไรก็เลยไม่ใส่ก็พอใช้คือว่าอะไรก็ได้คือให้มีปัญหาน้อยสุดใช่ตัดระบบไฟน้อยสุดเอาละวันนี้เราก็กระจ่างแล้วจ่าง3คันอยากถามว่ารถมาทำเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ถึงแบบพอจะไปลุยป่าได้บ้างถามคนรู้ดีกว่าก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวได้เลยก็ถ้ามีรถมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องมา3 แสนกว่าของว่าเดียวแล้วมีรถมาใช่ครับช่วงล่างสเต็ปไหนอ่ะอาจจะไม่เยอะนะครับของอะไรสเต็ปไหนเมื่อกี้นะสเต็ปไหนใช่ครับสวยกว่านั้นครับคือภายนอกมันเหมือนกันเลยรูปแบบเนี่ยคือเป็นรถออฟโรดเหมือนกันเลยแต่ผิดพวกไส้ในส่วนมูเครื่องกว้างกันนะครับใช่ครับรู้แต่ว่าใครจะรถอะไรมาใช่ที่มันมีโปรโมชั่นด้วยตอนนี้โปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอะไรอะไรเอ่ยตอนนี้ตอนนี้คัทมีคัท BK คัทค่ะ3ชุดใช่ไหมคะบอกว่าจะจัดโปรโมชั่นสำหรับเรียนทางทางนักศึกษาเท่านั้นนะคะว่าถ้ามาที่นี่ติดตั้งคัท3ชุดภายในเดือนมิถุนาได้ส่วนลดเท่าไหร่เอ่ย2,000 บาทนี่2,000 บาททันทีได้ยัง2,000 บาทเลยเหรอออกคือลงค่าแรงด้วยใช่ครับ2,000 บาทน่ะส่วนมาได้เปล่าไม่ใช่แค่คัทได้ค่ะว่าหม้อน้ำหม้อน้ำรถเท่าไหร่คะก็2,000เหมือนกันครับหม้อน้ำเดือนใครเอ่ยบางมดเลสซิ่งครับใส่ปั๊มขอใส่ก่อนได้ไหมรีบเลยนะคะอยากนะคะถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษต้องมาหาพี่เก่งที่นี่เลยนะคะให้พี่วิทย์ขายของหน่อยไม่ขายยังมีอยู่ไม่ขายยังทำอยู่ยังทำอยู่ไหมทำท้อยเสียท้อยเสียตั้งอยู่ไหนครับอยู่ถนนบ้านแถวนครปฐมมีโปรโมชั่นอะไรให้เลยลดพิเศษเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ทำเต็มที่เท่าไหร่นะเลี้ยงลูกค้าเก่าเองเดียวคือเราตอนนี้เข้าไปทำวังเริ่มมีวังเข้าไปทำวังทำอะไรไม่ค่อยวังว่าแหมวังมึงคานไปบอกมึงคานไม่หาวเลยเอาวังจะกลับเข้าวังแล้วเป็นวังกุ้งวังกุ้งก็นี่แหละแล้วได้เลี้ยงหลักเราไม่เข้าป่าวังกุ้งมีแหละอ๋อส่วนใหญ่จ้ะมาจากวังกุ้งใช่นะคือวังกุ้งไทยเสียนี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไอ้ทอยเสียไปด้วยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมีคนเดียวคนเดียวขาดได้เยอะเลยขาดได้เยอะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วฝากให้ทีมมหาชัยอัพโหลดก็ฝากอะไรถึงฝากผู้ชมชื่นชมผลงานครับติดตามเดี๋ยวจะแข่ง10เดือนวันที่6ถึง9มิถุนายนนะครับที่บ่อพลอยกาญจนบุรีนะครับก็ฝากเชียร์ฝากกำลังใจฝากช่วยลุ้นนะครับทีมหาชัยอัพโหลดก็ปีนี้ก็สู้เต็มที่ครับปีที่เท่าไหร่นะคะปีที่4ครับปีที่4ก็สะสมประสบการณ์เลยมาปีนี้ปี4แล้วก็พยายามทำให้ดีกว่าเดิมว่าน้องใหม่แต่ได้รางวัลมานี่ไม่ธรรมดาถึงคู่แข่งคู่แข่งครับไม่ถึงอะไรครับก็จะเหมือนกันครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเพื่อนกันออฟโรดนี่ดีอย่างคือว่าไปแข่งกันเงี้ยนี่ก็จริงๆทีมคู่แข่งนะเนี่ยมานั่งแหลมอยู่เนี่ยขอมานี่หน่อยทีมคู่แข่งทีนี้ปีแล้วนี่ทีนี้ทีม NB ได้ที่1ไป NB กาญจนบุรีได้ที่1ปีแล้วที่1นี่คู่แข่งนะแต่จริงๆเป็นเพื่อนกันครับไม่มีอะไรเป็นเพื่อนกันหมดขับรถครับรักกันเวลาแบบน้องแต่เวลาแข่งเนี้ยก็เอาฮาไม่ประท้วงไม่มีไม่ค่อยมีมารวมกับขับรถไม่ค่อยมีก็แฮปปี้กันใช่อ๋อสองทีมนี้ไม่เคยประท้วงไม่เคยประท้วงประท้วงอย่างเดียวครับเราหมดโอเคสนุกสายเล่ายินดีติดตามได้ครับในช่องมาใช้ขับรถครับถ้าเกิดว่าจะในรายการ10เต็มเดือนบานก็แล้วก็ช่องของ YouTube มีแค่2ช่องนั่นแหละ YouTube ก็แฟนเพจมาแจมรถอย่างไรก็ขอบคุณนะคะครับมหาชาติอัพโหลดครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ฝากติดตามเพจอู่ที่ประมาณเซอร์วิสด้วยนะครับก็มีเกี่ยวกับรถแลนด์ครูเซอร์ทั้งหมดเลยที่อู่ทำอยู่เป็นเพจของอู่นะครับที่ประมาณเซอร์วิสเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เพจมหาชัยอัพโหลด
ก็ติดตามได้ในเพจหาบรถก็ฝากงานแข่งสิบเซียนปีนี้ด้วยครับหาบรถแล้วก็รถถ้าจะทำรถออฟโรดอะไรเงี้ยครับก็โทรติดต่อได้หาที่เบอร์086 7906890ครับชื่อเก๋นะครับส่วนโปรโมชั่นคัดนะครับ3ชุดหมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายนนี้3สายแรกครับก็ลดทันที 2,000 บาทตอน1ชุดนะครับแล้วก็หม้อน้ำบางมดนะครับบางมดเรซิ่งก็ลด 2,000 บาทเช่นกันครับสิ้นเดือนมิถุนายนเหมือนกันครับโทร3สายแรกนะครับครับผมขอบคุณครับมาไทยรถผมไม่ยอมเอ๊ะว่าเยอะนี่คือวิ่ง 3,000 กัน 3,000 ทีม 3,000 ไปพร้อมกันถ้า 3,000 นี่คือแพ้ไหมก็ไม่แพ้ครับทางอะไรก็เอาจนเข้าไปด้วยกันแหละลากมั่งวิ่งมั่งดึงมั่งก็คือเอาจนได้อะ